ทีนี้พอข้อที่2เนี่ยเราจะตอบอะไรดีมันก็ต่อเนื่องมาจากข้อที่1เห็นไหมข้อที่1เมื่อกี้ทักทายกันไปแล้วแล้วอยู่เซนดรา Sandra บอกว่าไงโอ้ฉันมาจากออสเตรเลียค่ะเมื่อนางพูดแบบนี้เมื่อนางพูดแบบนี้ควรจะพูดอะไรต่อจากประโยคนี้ดีอ่ะเรามาดูกันว่าควรจะเลือกอะไรข้อที่1บอกว่า Do you like Australia ชอบออสเตรเลียไหมนะฮะชอบไหม โอ้ยฉันมาจากออสเตรเลียชอบออสเตรเลียไหมล่ะหรือข้อ2 will you visit Australia will you visit Australia เธอจะไปเที่ยวออสเตรเลียไหมเธอจะไปเที่ยวออสเตรเลียไหมเนี่ยจะไปเที่ยวไหมหรือข้อที่3 have you ever been to Australia have you ever been to Australia นี่เธอเคยไปออสเตรเลียไหมสำนวน have you ever been นะฮะ Have you ever been เคยไปไหมเคยไปไหมส่วนข้อ4 Do you know anyone in Brisbane Do you know anyone in Brisbane นี่รู้จักใครใน Brisbane บริ b a n นบ้างล่ะส่วนข้อ5 Do That you cousin live in Brisbane That you cousin live in Brisbane ฮร <Hi, S 1> มีลูกพี่ลูกน้องอยู่ในบริ b a n นปะ cousin ก็แปลว่าลูกพี่ลูกน้องนะคะนี่คำนี้ออกเสียงว่า cousin ไม่ใช่ เขาซิ okay, mm ้โอเคไหมฮะนัดด a r y o u ีแคลสันเลฟ in Brisbane c เขาซ n ลูกพี่ลูกน้องอยู่ในบิสเบนไหมล่ะอ่ะห้าข้อนี้เลือกอะไรแล้วนางแซนดรามันบอกว่าเนี่ยฉันชื่อแซนดราสมิธมาจากออสเตรเลียแล้วจะพูดอะไรต่อมันมีคำพูดถูกไหมในบทสนทนาที่ทำให้เรารู้ว่าเราควรจะเลือกอะไรเป็นคำตอบเพราะคิมเนี่ยมันบอกว่า well yes t wife twice กี่ครั้ง2ครั้งคำตบอบ2ครั้งอุ้ยตายแล้ว2ครั้งควรจะถามว่าไงคะเคยไปไหมอ่าเคยไปป้าอุ้ยไปมาแล้ว2ครั้งอ่ะ twice อย่างนี้ก็จะมาเข้ากันกับการสนทนาเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อ2เนี่ยก็ควรจะตอบว่า h a v e y o u e v e r been to Australia แล้วเธอเคยไปออสเตรเลียไหมล่ะ คิมถึงจะตอบได้ว่า well yes twice เคยสิไปมาตั้งสองครั้งแน่นะฮะนั้นในข้อ2ก็ไม่ได้ยากจนเกินไปเพราะอะไรเพราะว่ามันมีตัวบอกเราให้เห็นว่าเป็นคีย์เวิร์ดก็คือคำว่า twice นั่นเองที่แปลว่า2ครั้งคำตอบจึงเป็นข้อ3นั่นเอง